ครื่องตัดหญ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราตัดใช้งานมันต้องเปิดโชคสุดแบบนี้นะอันนี้คือคาบูที่สมบูรณ์นะครับเราต้องเปิดโชคสุดแบบนี้แล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่เครื่องใครที่ถ้าหากเปิดโชคแล้วเปิดโชคสุดแบบนี้แล้วเนี่ยเครื่องมันเร่งไม่ขึ้นนะครับแต่พอปิดโชคปุ๊บปิดให้มันลงเหลือแค่นี้เครื่องมันเร่งขึ้นนั่นแสดงว่านมหนูตันนะครับนมหนูตันหรือว่าน้ำมันมันไม่พอระดับน้ำมันในถ้วยลูกลอยมันไม่พอนะก็จะทำให้เกิดอาการดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขขอแก้ไขอย่างไรก็ให้ถอดคาบูออกมาล้างแล้วก็ตรวจเช็คระบบน้ำมันนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คไอ้ตัวระดับเข็มของเร่งด้วยนะเข็มเร่งนะระดับเข็มเร่งตรวจเช็คด้วยถ้าหากใครที่ปรับตั้งต่ำจนเกินไปมันก็ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้นะครับเพื่อนนะ